สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยเฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางYouTube นะครับไทยเฟรนไชส์ Channel นะครับก็วันนี้ผมยังอยู่ในส่วนของงานธุรกิจเฟรนไชส์นานาชาติ International ก็คือในส่วนของ TFBO ปี2015นะครับในงานนี้จะรวบรวมธุรกิจเฟรนไชส์หลากหลายนะครับก็มีธุรกิจเฟรนไชส์ที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์สม่ำเสมอบ่อยๆนะครับก็จะพบเห็นแบนเนอร์ของเฟรนไชส์แบรนด์นี้นะครับก็เป็นแบรนด์นมสดนะครับชื่อว่าฮอกไกโดมิลค์นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างดีมากนะครับจากคุณวรวิทย์วงแสนประเสริฐนะครับเป็น MD ของทางฮอกไกโดมิลค์ผมเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณตุ้ยแล้วกันนะพี่ตุ้ยนะครับสวัสดีครับคุณตุ้ยครับครับผมตอนนี้ปัจจุบันนี้ของในส่วนฮอกไกโดมิลค์นี่เป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าจำนวนสาขาที่เท่าที่ผมทราบมาคือ46สาขาทั่วประเทศไทยละใช่ครับแล้วก็มีแนวโน้มอยากจะไปเปิดสาขาภูมิภาคไหนยังไงบ้างไหมครับผมตอนนี้สาขาในประเทศนะครับเราแพลนไว้ปีนี้จะเปิดทั้งหมด13สาขานะครับครับก็มีทุกภาคนะครับอย่างเช่นจะเป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นภูเก็ตหาดใหญ่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางภาคอีสานนี่ก็จะมีทางโคราชนะครับโคราชครับผมแล้วก็ที่อุดรขอนแก่นโคราชนี่มีแล้วโคราชนี่จริงๆจริงๆจะไปเปิดเพิ่มครับอ๋อเปิดเพิ่มใช่ครับผมเป็นสำนักใหญ่จะไปเปิดหรือว่าเป็นแฟรนไชส์ครับแฟรนไชส์ใช่ครับแล้วก็แผนในปีนี้ก็จะมีที่จะไปต่างประเทศนะครับจริงๆเราเพิ่งทำระบบ international แฟรนไชส์เสร็จนะครับซึ่งมีการแปลกู้มือหรือแมนนวลเนี่ยจากภาษาไทยไปเป็นภาษา AEC ทั้งหมดแล้วก็ตัวสัญญาเองด้วยนะครับทั้งหมดจะเป็น10กว่าเล่มฮะจากที่ในเมืองไทยจริงๆเรามีแค่2เล่มครับแต่มันจะกลายเป็นประมาณ11เล่มครับ11เล่มแล้วใช่ครับผมก็เพื่อเตรียมตัวที่จะต้อนรับ AEC ครับแล้วจริงๆอย่างฮอกไกโดมิลค์เองกับแบรนด์ไทยอื่นๆนะฮะก็จะมีไปโรดโชว์ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจนะฮะได้พาเราไปลุยที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ใช่ครับแล้วล่าสุดนี้ไปที่เขมรครับผมก็เรียกว่าได้ข้อมูลเยอะครับเดี๋ยวมาถามนิดนึงก่อนหน้าเขมรคือกัมพูชาจะเป็นที่อินโดนีเซียเอาอินโดนีเซียก่อนเป็นยังไงบ้างคุณตุ้ยไปแล้วเห็นบ้านเมืองบรรยากาศเป็นไงเล่าสู่กันฟังนิดนึงสำหรับแบรนด์แฟรนไชส์ไทยที่อยากจะไปต่างประเทศตอนนี้เอาในส่วนของนมสดก่อนว่าบ้านเขานี่บริโภคนมสดกันเยอะไหมอินโดนีเซียนะครับจริงๆอินโดนีเซียนี่บริโภคนมสดเยอะเหมือนกันครับเรียกว่าผมไปทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์ในตลาดบ้านเขาไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็มีหลายๆแบรนด์ใหญ่ๆ 2-3 แบรนด์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขายังขาดคือร้านมิลช็อปที่อยู่บนห้างที่บอกว่าไปส่วนใหญ่คือในตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นขวดใช่ครับใช่ครับมิลช็อปแบบตั้งอย่างนี้ยังไม่มียังไม่มีครับก็ถือว่าก็เป็นโอกาสนั้นดีนะครับที่เราจะเจาะเข้าไปแล้วอย่างคนอินโดนีเซียเนี่ยเฉพาะจาการ์ตาเนี่ยประมาณ200ล้านกว่าคนเฮ้ยโทษนะครับทั้งประเทศนี่270ล้านคนปัจจุบันใช่ฮะอยู่ในจาการ์ตาเนี่ยเฉพาะคนมีเงินนะฮะเห็นทางโน้นก็บอกว่าข้อมูลมาว่าประมาณ30ล้านคนฮะเป็นคนมีเงินแล้วคนรวยบ้านเขานี่รวยจริงๆครับรวยจริงยังไงบ้างสังเกตดูได้จากห้างครับห้างเขาเนี่ยห้างใหญ่ๆนี่มีเยอะประมาณบ้านเราเลยนะครับตอนแรกภาพที่ก่อนจะไปเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยอินโดนีเซียนี่คงจะเป็นประเทศที่แบบก็ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยหรือไม่ถึงขนาดบ้านเราแต่พอไปจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะห้างใหญ่ๆเหมือนพารากอนเหมือนเซ็นทรัลเนี่ยเยอะมากครับผมในตัวเมืองจาการ์ตาใช่ครับใช่เอาเฉพาะจาการ์ตานี่ก็คนมีเงินนะฮะ30ล้านคนถือว่าเยอะมากครับผมโอเคแหมคุณผู้ชมครับก็เริ่มเกิดมาได้อย่างสนุกน่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามันเป็นโอกาสของคือต้องบอกว่านอกจากเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแล้วธุรกิจอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าไปเติบโตไปสร้างรากฐานตรงนั้นได้เลยได้โอ้น่าสนใจมากแล้วมิลช็อปก็ยังไม่มีที่อินโดนีเซียเท่าที่สำรวจมาโอเคทีนี้ตัดกลับมาตรงที่ประเทศกัมพูชาล่าสุดที่ไปกับทางกรมมาเป็นยังไงบ้างครับเห็นบรรยากาศประเทศผู้คนเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็กำลังซื้อครับจริงๆอย่างประเทศกัมพูชานะครับก็ประชากรเขาประมาณ20ล้านคนครับตอนนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนที่อยู่ที่เมืองหลวงเขาเองเนี่ยก็ประมาณ2ล้านคนแต่ว่าที่น่าสนใจคือประเทศเขานี่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP เนี่ย
ประมาณ 7% มาเป็นเวลาหลายปีแล้วฮะ 7% ครับผมแม้แต่ในสภาพอย่างนี้เขาก็ยังโต 7% นะครับฉะนั้นถ้ามองกันในอนาคตเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมากแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เปรียบนะครับคือเรื่องบอร์เดอร์คือเป็นประเทศที่ติดกันเราสามารถที่อย่างเช่นเทรนนิ่งใช่ไหมฮะถ้าระบบเทรนนิ่งถ้าเป็นอินโดเราต้องบินไปเทรนเขาถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นกัมพูชาเนี่ยเราสามารถให้พนักงานเขาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็มาได้ละการส่งสินค้าการโลจิสติกอะไรทุกอย่างสะดวกครับจริงๆผมว่าถ้าจะไปหมายถึงว่าถ้าจะโกอินเตอร์นะฮะผมว่าเป็นประเทศกัมพูชานี่ก็เหมาะสมนะครับที่จะเป็นประเทศแรกเพื่อเรียนรู้อะไรระบบต่างๆที่เรียกว่ามันออกไปต่างประเทศต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเยอะนะครับครับดีครับแหมเล่ามาก็สนุกอีกแล้วนะครับก็คือหมายว่าอัตราการเติบโตของเขาเนี่ย GDP คือค่อนข้างสูงและคงที่สม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะครับก็แม้กระทั่งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอยู่ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับทางกัมพูชาด้วยนะครับในนี้แล้วในส่วนของฮอกเกย์มิวล่ะครับว่าตอนนี้เท่าที่ผมทราบมาก็คือมีเรื่องของการปรับรูปแบบของการออกแบบดีไซน์ด้วยหน้าร้านด้วยตอนนี้เราเน้นสีอะไรยังไงบ้างครับผมแล้วปรับเพื่อให้มันเป็นพรีเมียมขึ้นยังไงบ้างก็จริงๆเทรนด์ปีนี้สำหรับการออกแบบนะฮะถ้าเราดูจากแบรนด์ใหญ่ๆแม้แต่แบงก์เองนะฮะสามารถที่ดูที่ M-Cortier ได้เลยฮะแม้แต่แบงก์กรุงเทพเองก็เริ่มไม่มีสีน้ำเงินแล้วครับถ้าสังเกตนะฮะกสิกรด้วยฮะสีเขียวก็ไม่มีแล้วครับเช่นกันนะฮะทางฮอกไกโดนี่ก็พยายามปรับรูปแบบให้เริ่มมีสีขาวของหินอ่อนเยอะขึ้นสีทองอะไรก็ได้ฮะที่มันมองแล้วแกรนแล้วก็พรีเมียมขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใช่ครับเพราะมันเป็นเทรนด์ของปีนี้ครับครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอะไรนะ Apple Watch มั้ยฮะ Apple Watch นี่ถ้าเป็นสีทองนี่โอ้โหราคาอัพเลยใช่ครับโอ้นี่ก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้ด้วยแล้วทีนี้สำหรับคนที่อยากให้คุณตุ้ยเล่าสบายๆนิดนึงเรื่องของ success story ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เขาซื้อแฟรนไชส์เราไปทำแล้ว work แบบว่าสามารถคืนทุนได้เร็วเนี่ยจะมีสาขาไหนยังไงบ้างเชิญครับล่าสุดที่เปิดไปนะครับก็เป็นสาขาพาซิโอกาญจนานะครับก็อยู่ถนนกาญจนาพิเศษแถวบางแคนะครับก็เรียกว่าเปิดมาได้2เดือนแล้วฮะก็เรียกว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะว่ายอดขายดีมากครับถือว่าเป็นดีมากก็เรียกว่าทำได้ดีกว่าที่เราคาดเอาไว้ใช่ครับฉะนั้นการคืนทุนก็จะเร็วกว่าแน่นอนนะครับส่วนสาขาต่อไปที่เรากำลังจะเปิดอยู่นี้นะฮะก็เป็นเซ็นทรัลเวสเกตซึ่งเป็นเซ็นทรัลที่บางใหญ่นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นช็อปใหญ่เลยนะฮะประมาณ60ตารางเมตรซึ่งตรงนี้นอกจากนมเบเกอรี่ไอศกรีมแล้วเนี่ยเรายังมีกาแฟด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราเพิ่งเซตอัพขึ้นมาแบรนด์ใหม่ของเรานะครับเป็นกาแฟออร์แกนิกนะฮะชื่อออร์แกนิกนะฮะออร์แกนิกคอฟฟี่ซึ่งเรานำเข้าเมล็ดที่เป็นออร์แกนิกเข้ามาในประเทศนะครับคือที่สาขาใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดที่เวสเกตตรงนั้นเนี่ยคือจะมีกาแฟเป็นกาแฟสดใช่ไหมครับใช่ครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ได้มานี่60ตารางเมตรเนี่ยมันใหญ่นะฉะนั้นนอกจากนมไอศกรีมเบเกอรี่แล้วเราก็เลยได้เพิ่มส่วนของกาแฟเข้ามาแต่ว่าเป็นกาแฟที่เรานำเม็ดเข้ามาเองนะครับเป็นกาแฟออร์แกนิกนะฮะชื่อแบรนด์ว่าอะไรครับผมออร์แกนิกครับออร์แกนิกใช่ออร์โทนะครับออร์แกนิเซ่ครับออร์แกนิเซ่ครับออร์แกนิเซ่คือแบรนด์เฟรนช์แต่นี่เป็นแฟรนไชส์ป่ะครับหรือว่าจริงๆก็เป็นแฟรนไชส์ครับเพียงแต่ว่าเราเรียกว่าไทป์ B Plus หมายถึงว่าเราพัสกาแฟเข้าไปด้วยเอาไว้ใช้สำหรับพื้นที่ที่เราได้มาใหญ่ๆนะครับหรือว่าพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติเดินอะไรเงี้ยนะครับแม่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ไลน์ของฮอกไกโดมิลที่วันนี้เติบโตขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นกาแฟสดด้วยไม่ใช่นมสดรสกาแฟนะเป็นกาแฟสดต่างหากเลยใช่เพราะนี่ครอบคลุมเครื่องดื่มแทบจะทุกอย่างเหมือนกันครับตอนนี้ครับน่าสนใจมากๆเลยก็อันนี้เป็นโมเดลแบบหนึ่งเผื่อใครสนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟสดก็ติดต่อให้กาแฟดีมิวได้ดีครับดีอย่างเรื่องของsuccess story นอกจากสาขาพาซิโอแล้วคุณตุ้ยพอจะมีแนะนำสาขาอื่นบ้างไหมที่แบบว่าเปิดแล้วเวิร์กเลยแบบว่ายอดขายเยอะมากมีไหมครับครับผมก็ที่สาขาระยองนะครับจริงๆระยองนี่ก็เพิ่งเปิดไปประมาณสัก3เดือนเองก็ไม่นานไม่นานครับก็เหมือนกันฮะในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยอดขายก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ
ก็จริงๆสาขาระยองนี่ก็มีกาแฟออร์แกนิเซ่อยู่ด้วยเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ได้มาก็ประมาณ40ตารางเมตรซึ่งถือว่าก็ใหญ่ระดับหนึ่งนะครับครับผมผมถามนิดนึงเจาะลึกนิดนึงนะคุณตุ้ยคือว่าควรจะทำยอดขายหมายถึงว่าต่อวันเนี่ยเราขายคนสักได้กี่สักกี่ขวดประมาณนี้ถึงจะแบบค่อนข้างโอเคเลยครับผมก็ประมาณ200ขวดครับสำหรับนมนะฮะหรือว่าถ้าตีเป็นยอดขายก็เฉลี่ยแล้วเดือนละหมื่นเดือนละ 300,000 นะฮะหรือประมาณวันละหมื่นเดือนวันละหมื่นครับผมคือถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมากหน่อยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะลงมาแต่ average แล้วควรจะได้วันนึงประมาณ200ขวดใช่ครับถูกต้องครับครับผมวันเสาร์นี้อาจจะ300 400แล้วครับใช่ครับแล้วที่ระยองนี่เวิร์คเป็นยังไงบ้างก็ดีฮะก็ยอดใกล้เคียงกับพาซิโอประมาณนั้นฮะได้ครับผมได้ครับเยอะก็คือเราคิดว่าแนวโน้มที่ปกติแล้วระยะเวลาคืนทุนของฮอกไกโดมิลนี่ประมาณสักยังไงบ้างครับกี่ปียังไงบ้างที่เราคำนวณไว้นะฮะประมาณ2ปีครึ่งนะครับ2ปีครึ่งใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทำเลด้วยนะครับคือถ้าทำเลดีมันก็จะเร็วกว่านั้นแต่ถ้าลงไปแล้วไม่ได้ตามที่ forecast ไว้มันก็อาจจะดึงเวลาออกไปอีกนะครับครับอย่างระยองถ้าแนวโน้มอย่างนี้คิดว่าปีครึ่งได้ไหมประมาณ2ปีครับ2ปีครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วครับโอเคอยากให้คุณตุ้ยวกกลับมาเรื่องของการลงทุนแฟรนไชส์ของฮอกไกโดมิลนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมสนใจว่าเอ้ยมีกี่แบบกี่ไซส์เนี่ยแล้วก็เริ่มต้นสตาร์ทประมาณเท่าไหร่นะครับมี loyalty fee marketing fee ยังไงบ้างครับผมครับปัจจุบันเรามีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกนี่จะประมาณ15ตารางเมตรครับก็ตรงนี้งบลงทุนจะอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทครับ 500,000 ครับผมแบบที่2เนี่ยจะประมาณ30ตารางเมตรซึ่งจะมีโต๊ะเก้าอี้นั่งด้วยนะครับมีซีทให้ละใช่ครับตรงนี้เราจะมีสินค้าที่เป็นเมนูสั่งทำอย่างเช่นโทสต์อย่างเช่นแพนเค้กวาฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับเป็นคุกเป็นปรุงสดใช่ครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็งบลงทุนจะอยู่ประมาณ2ล้านบาทนะครับส่วนอีกแบบสุดท้ายที่เมื่อกี้ที่พูดว่ามีกาแฟออร์แกนิเซ่เข้ามาด้วยงบลงทุนจะอยู่ประมาณ2ล้าน5แสนนะครับก็พื้นที่จะใช้ประมาณ60ตารางเมตรครับครับผมก็คือถ้าจำง่ายๆคือ 1.5 2แล้ว 2.5 ถูกไหมฮะก็เพิ่มทีละ5แสน5แสนขึ้นไปย้อนลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สามารถดูได้ครับว่าในทำเลของคุณนี้ถ้าเกิดว่ามีคนที่เป็นดื่มคนชอบดื่มกาแฟสดก็สามารถลงตัวออร์แกนิเซ่เพิ่มไปได้ครับจำง่ายครับจำง่ายมี3แบบนะครับก็เป็นโอกาสนะครับท่านผู้ชมสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยนะครับแบรนด์นี้ก็จะเห็นบ่อยมากเลยแล้วก็อยู่มาในตลาดแฟรนไชส์บ้านเรานานพอสมควรนะครับทีนี้สำหรับคนที่สนใจแล้วอยากติดต่อคุณตุ้ยหรือทางทีมงานฮอกไกโดมิลเนี่ยเขาต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างมี LINE Facebook เบอร์โทรศัพท์ยังไงบ้างครับผมครับผมครับท่านที่สนใจแฟรนไชส์นะครับสามารถติดต่อที่เบอร์โทร0834933311นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ hokkaidomilk.com ครับผมในนั้นก็จะมีหมดเลยทั้งเมนูด้วยรูปแบบการลงทุนด้วยน่าสนใจมากครับก็ท่านผู้ชมก็ฝากไว้นะครับสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยนะครับที่เป็นแบรนด์ที่มีความตั้งใจจริงนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเจ้าของแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสาขาที่สักเซสนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นโอกาสที่ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณคุณตุ้ยเป็นอย่างสูงเลยที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณมากครับผมครับท่านผู้ชมครับเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ก็จะยังนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์น่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนนะครับอีกหลากหลายธุรกิจเลยปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะแอดไลน์ ID ไทยแฟรนไชส์เข้ามาได้นะเพื่อสอบถามพูดคุยข่าวคราวธุรกิจทั้งแฟรนไชส์ด้วยและ SME ด้วยได้นะครับในส่วนของงานเทฟโกนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินในงานต่อแล้วก็นำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจในระดับต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ